ดีค่ะจ้ามื้อนี้เพิ่น15ไปแพ็คขนมเนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้มีลูกค้าเพิ่นสั่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นสั่งเข้ามาก็เลยต้องได้แพ็คฝ่าๆไปส่งเพิ่นเนาะค่ะเนาะถอดกําลังถอดอยู่เนาะจ้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวิธีการแพ็คที่เฮาส่งเนาะค่ะเนาะมีราคาจักบาทจักบาทเนาะจ้าเนาะจ้าไปเบิ่งวิธีแพ็คกันเลยจ้าค่ะแนวอุปกรณ์ที่เฮาต้องมีเนาะค่ะเนาะก็คือแม็กเนาะค่ะนี่ก็เป็นป้ายติดขนมฉลากขนมของเฮาเนาะค่ะเนาะแล้วก็อันนี้ก็สิเป็นกล้วยที่เฮาถอดไว้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ค่ะสิมีเครื่องซีนเนาะค่ะเนาะสิมีเครื่องซีนแล้วก็มีถุงเนาะจ้าค่ะมื้อนี้สิพามาแพ็คขนมเนาะจ้าค่ะเมื่อวานเฮาก็ถอดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะก็มื้อนี้สิพามาแพ็คขนมไปส่งจ้าไปส่งตอนแรกค่ะลูกค้าโทรมาเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องได้ไปส่งตอนแรกเนาะค่ะเนาะจ้ามื้อนี้สิพามาแพ็คขนมค่ะอันนี้ก็สิเป็นถุงแก้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นเนาะถุงแก้วค่ะถุงนี้ก็สิมีความกว้างความสูงกว้างกับสูงประมาณ4x7เนาะค่ะเนาะถ้าเฮ็ดถุงขนาดนี้เนาะค่ะก็เฮ็ดถุงขนาดนี้ก็ทรงฟรีเนาะค่ะเนาะทรงฟรีแล้วก็ไปขายกับลูกค้าเพิ่นก็ไปขายต่อบาทนึงเนาะค่ะเนาะก็เป็น5บาทเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยู่ทางร้านเอาไปทรงก็4บาทเนาะค่ะเนาะเฮ็ดทรงจ้าก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ33กรัมเนาะค่ะเนาะจ้าแล้วก็ซีนเนาะค่ะซีนมากก็ออกมาในลักษณะนี้ล่ะเฮาก็ติดป้ายไปพร้อมเลยเนาะจ้าก็สิแพ็ค2ขนาดเนาะค่ะเนาะก็สิมีอัน10บาททรง8ท้าย10เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็น4บาททรง4ท้าย5เนาะค่ะถุงมันน้อยมันก็อันอยากงัดๆใส่ยากแน่จักหน่อยเนาะค่ะจ้ามื้อนี้ก็สิพามาแพ็คขนมเนาะค่ะเนาะอันบรรยากาศบ้านเฮาก็ฝนก็อึมครึ้มแบบอากาศก็จังได๋ดอกค่ะเป็นคือฝนสิตกแต่บ่ตกจักเทื่ออยู่ทางบ้านมีผู้ใดตกบ่เนาะค่ะฝนนี่ค่ะก็ออกสิออกมาก็สิได้ในลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะค่ะเขาก็สิปิดไว้แล้วก็เขาก็สิปิดป้ายเลยค่ะก็สิปิดป้ายแบบนี้นะจ๊ะค่ะพ่อนเฮาแพ็คเต็มแล้วเฮาก็เอามาซีนเนาะค่ะเนาะก็สิมีเครื่องซีนก็นี่เนาะค่ะเนาะเพิ่นเครื่องซีนเนาะค่ะเนาะค่ะเฮาก็ปิดปากถุงให้สนิทบางเทื่อก็แล้วแต่ลูกค้าเพิ่นสั่งเนาะค่ะเนาะลูกค้าเพิ่นสั่งบางเทื่อเพิ่นก็สั่งเป็นกิโลแล้วก็เพิ่นก็เอาไปแพ็คเองบางคนเพิ่นก็เอาไปแพ็คเองแล้วก็เอาไปขายเองเนาะค่ะเนาะกําหนดราคาเจ้าของเองเนาะค่ะอันนี้เฮาก็สิเฮ็ดแล้วก็ไปส่งที่ลูกค้าเพิ่นบ่สะดวกในการแพ็คเองเพิ่นก็ให้เฮาแพ็คให้แล้วเฮาก็ไปส่งเนาะจ้าเนาะก็ส่งในราคาบ่แพงหรอกค่ะแต่ว่าอันของทุกอย่างมันก็ขึ้นหมดเนาะค่ะเนาะช่วงนี้เนาะราคาของก็ขึ้นหมดค่ะเป็นน้ำมันยังก็ขึ้นหมดทุกอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอยู่อยู่หม่องที่เฮาเฮ็ดนี่ก็ราคาซ้ําเก่าเนาะค่ะเนาะก็คือก็เฮาก็แบบว่าจังได๋ล่ะก็เห็นใจใส่ใจลูกค้าในคนกินนําจังซี่เนาะค่ะเนาะก็เฮ็ดปริมาณซ้ําเก่าแล้วก็ขายก็ในราคาซ้ําเก่าอยู่มา10ปีก็ยังขายซ้ําเก่าอยู่เนาะค่ะเนาะ
มันนี่ก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องก็ให้มาเบิ่งหั่นวิธีการแพ็คกล้วยเนาะค่ะเนาะวิธีการแพ็คกล้วยไปส่งตลาดเนาะจ้ากะรายได้นี่ก็แบบว่าถ้าผู้ใดสนใจเนาะค่ะเนาะแน่แบบอาชีพเสริมเนาะค่ะอาชีพเสริมแบบเอามาสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะค่ะเนาะมันก็บ่มีกําไรหลายดอกค่ะแต่ว่ามันก็พอได้ซื้ออยากซื้อกินเนาะค่ะเนาะกะใครก็เฮาอยู่ซื้อจังซี่เนาะค่ะเนาะเฮาก็เฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะในเศรษฐกิจแบบนี้กะอันพ่ออันใดเฮาเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไปเนาะค่ะเนาะถ้าผู้ใดอยากอันจับจีบถุงก็ได้เนาะค่ะเนาะจับจีบมาละกะให้เขาสวยงามแล้วก็เอาโบติดอีกก็ได้เนาะค่ะเนาะอันนี้เฮาก็เฮ็ดแบบนี้มันรวดเร็วดีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาก็ติดป้ายแล้วก็เอาแม็กติดเลยแบบนี้เลยเนาะค่ะถ้า12ถุงเนาะค่ะ12ถุงกะโลนึงเนาะค่ะเนาะโลนึงกะ48บาทเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิขายเป็นโลละ48บาทแล้วก็แล้วแต่ผู้ใดสิเอาอันแต่ว่าแล้วแต่ผู้ใดสิอันสั่งเอาหน่อยเอาหลายเนาะค่ะเนาะบางร้านเพิ่นก็เอา200บางร้านเพิ่นก็เอา300จังซี่นะแล้วแต่เพิ่นสิสั่งเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็สิเอาแบบคักๆกันไปเนาะค่ะเนาะแบบราคาถุงน้อยกับถุงใหญ่ร่วมกันจังซี่ก็ได้เนาะค่ะเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะบ่มีหยังหลายเนาะพี่น้องเนาะกะให้มาเบิ่งวิธีการแพ็คขนมเนาะค่ะเนาะกะมาบอกว่าเฮาขายส่งถึงจักบาทจักบาทเนาะค่ะเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซุมนี้เนาะค่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อที่เข้ามารับชมจ้า